ค่อยๆพิจารณาครับผมสิ่งเหล่านี้ค่อยๆพยายามจับภาษาลุงเข้าไว้นะฮะค่อยๆพิจารณาตามนะครับนั่นเลยครับนะแล้วค่อยๆทีละน้อยของมันเองแหละครับมันจะเป็นการตัวช่วยมีอาการแพ้ฝุ่นปวดจมูกร้อนในงับอากาศหลายวันยังไม่หายขาดเลยค่ะอยู่กับฝุ่นผงนะแต่ละวันแต่ละวันคุณปฏิดาเอาทำไงทีนี้จะมีวิธีอื่นใดมากไปกว่านี้ไหมใส่แมสก์ไหมปิดปากปิดจมูกหรือไม่ต้องนี่เป็นต้นมีการแพ้ฝุ่นปวดจมูกถ้าปวดจมูกนะไซนัสเนี่ยหัวคิ้วเนี่ยค่อยๆกดครับหัวคิ้วค่อยๆกดอย่างเงี้ยกดแบบนี้ครับนิ้วมือธรรมดาเนี่ยกดมาโหนกแก้มเห็นไหมแล้วก็ลวบไปที่หัวคิ้วหน้าผากเสร็จแล้วก็ลูบหน้าลูบตาหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยดังลงนี่สบายวันนี้หายใจรูจมูกไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยโล่งเหมือนทุกๆวันอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวก็สบายแล้วลุงไม่มีปัญหาหรอกการอธิษฐานให้ได้ผลเรื่องงานกิจการใดๆให้สำฤทธิ์ผลต้องตั้งสมาธิประมาณไหนจึงจะได้ครับโอ้โหคุณยุทธนาเอาอย่างไรมันมีเส้นแบ่งเส้นขีดด้วยเปล่าเนาะลุงก็อธิบายยากมากตัวเนี้ยการอธิษฐานให้ได้ผลไม่รู้นะลุงว่าลุงไม่ได้อธิษฐานอะไรนะที่ว่าเนี่ยเออวันหนึ่งวันหนึ่งลุงไม่ได้อธิษฐานอะไรเลยนะให้รู้ไว้จริงๆนะเออเอาจริงๆไม่ได้อธิษฐานอะไรเลยวันหนึ่งวันหนึ่งนะลุงเนี่ย ทำไมถึงบอกว่าอธิษฐานนู่นนี่นั่นได้เมื่อก่อนโอเคเอาคนได้ก็ได้เอางี้ดีกว่าคนได้ก็ได้กันแล้วกันนะแล้วจะอธิษฐานแบบนั้นถึงจะได้ทีเนี้ยเนี่ยถามผมใช่ไหมครับลุงก็ตอบว่าลุงไม่เคยอธิษฐานอะไรนะเมื่อลุงไม่ได้บอกว่าไม่เคยอธิษฐานอะไรก็เลยบอกอธิษฐานบอกการอธิษฐานไม่ได้อะงงไหมเนี่ยภาษาลุงเนี่ยทำให้ผู้คนสับสนอีกได้ละเอาล่ะฟังก่อนบางคนเขาอธิษฐานได้บางคนนะ100คนคือ 100% เนี่ยมันไม่ได้มาทั้งหมดหรอกมีสัก5คนอ่ะ 5% อธิษฐานได้นู่นนี่นั่นโอเคนะน่าจะประมาณนั้นนะครับเอาไม่เกิน 10% อ่ะพวกกลุ่มอธิษฐานได้สามารถอธิษฐานได้แต่ลุงทำอะไรลุงไม่เคยอธิษฐานนะเมื่อลุงไม่เคยอธิษฐานก็แปลว่าลุงไม่มีวิธีที่จะแนะนำการอธิษฐานให้โอเคไหมครับเมื่อลุงไม่เคยอธิษฐานก็เลยไม่สามารถบอกวิธีที่จะอธิษฐานให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่ลุงทำอะไรทุกวันเนี่ยอธิษฐานไม่ได้เปล่าเลยไม่ได้เลยใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนี้มันมาอย่างนี้อ่ะไอ้แค่มันรวดเร็วทันใจอ่ะมันเรียลไทม์งี้ดีกว่าเออมันก็เลยไม่ต้องมีเวลาไปอธิษฐานกันสัก2นาที3นาที5นาทีประมาณนั้นนะครับมันเป็นภาวะอากาลิโกงี้ดีกว่ามันก็เลยตรงเพงตรงเพงเนี่ยตรงเพงตรงเพงมันเป็นภาวะอากาลิโกทำนองนี้ฮะมันก็เลยไม่ต้องมาใช้เวลาอธิษฐานนู่นนี่นั่นเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะในสำหรับลุงนะส่วนคนไหนที่ไม่ใช่ลุงก็อธิษฐานไปได้ก็ดีไปก็แล้วกันนะก็มีแค่นี้ครับนะคุณยุทธนานะอธิษฐานตรงนี้อ้าวคนอื่นท่านอื่นมีไหมทีนี้ครับ
อืม